สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสิร์ฟบุญเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่วัดดอนลานอำเภอผักไห่จังหวัดอยุธยานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากราบขอพรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือหลวงพ่อนาควัดดอนลานนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในวัดกันเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่หน้าพระวิหารของหลวงพ่อนาคกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปภายในพระวิหารกันครับตอนนี้เราก็ได้เข้ามาในพระวิหารของหลวงพ่อนาคกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามากราบสักการะขอพรหลวงพ่อนาคกันนะครับภายในพระวิหารนะครับก็จะมีประวัติของหลวงพ่อนาคและความศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารของหลวงพ่อนาคไว้ให้เราได้ศึกษาด้วยนะครับหลวงพ่อนาคนะครับท่านเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับอยู่คู่กับวัดดอนลานแห่งนี้มาอย่างยาวนานนะครับแม้ว่าการเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่หลวงพ่อนาคท่านยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพ บูชาของชาวบ้านดอนลานและตำบลใกล้เคียงเสมอมานะครับในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนาคนะครับก็จะมีผู้ที่เดินทางมากราบสักการะขอพรกับหลวงพ่อนาคกันอย่างไม่ขาดสายนะครับน้ำมนต์ของหลวงพ่อนาคในพระวิหารแห่งนี้นะครับจะมีความศักดิ์สิทธิ์มากครับผมจึงอยากขอเชิญชวนทุกคนมากราบสักการะขอพรกับหลวงพ่อนาคและร่วมทำบุญกับหลวงพ่อนาคที่วัดดอนลานแห่งนี้กันเยอะๆนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ